เพราะว่าท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะน้อมกราบคารวะครูทุกท่านด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อสมใจสิทธิพงศ์ชื่อทางธรรมเพียรพ้นทุกข์ค่ะก็เริ่มส่งการบ้านเลยแล้วค่ะคุณลุมีเวลาใชน่้อยค่ะเดี๋ยวลูกค้ามาตอนนี้ลูกค้ากำลังโล่งๆค่ะก็มันก็มีเห็นตัวเองรีบร้อนนะคะคุณลุรีบร้อนรีบร้อนคืออย่างที่เคยเล่าคุณลุฟังว่าตัวเองเป็นคนทางร่างกายอ่ะเป็นคนช้าแต่เห็นความใจร้อนความรีบร้อนของตัวเองอะค่ะก็คือเรื่องแต่ก็เป็นผลดีนะคะเรื่องได้แบ่งปันได้ช่วยที่เคยเล่าให้ครูฟังว่าเรื่องอะไรนะช่วงนี้ผู้ช่วยไม่อยู่แล้วเราก็อยู่ผู้เดียวทำคนเดียวแต่มันมีงานเพิ่มขึ้นก็คือยินดีที่ได้บำเพ็ญค่ะเหมือนครูบอกว่ายินดีเมื่อที่ท่านได้ดีแล้วก็ยินดีเมื่อเราได้ทำเต็มที่แล้วอะค่ะก็คือเรื่องที่ว่าช่วยพระที่ท่านเป็นมะเร็งอะค่ะได้ทำน้ำผักปั่นทำน้ำสมุนไพรแล้วก็เก็บผักสดๆจากของเราน่ะแล้วก็ปั่นไปให้ท่านน่ะเป็นเวลา1 เดือนกว่าๆแล้วค่ะคุณลุกก็พร้อมๆกับที่ว่าที่มีผู้ช่วยคนนั้นแหละ นั่นแหละแล้วทีนี้เมื่อวานท่านก็ไปตรวจเลือดมาแต่สมใจก็อ่านค่าเลือดอะไรของท่านไม่ถูกหรอกสมใจก็ส่งให้คุณลุดูอะค่ะในห้องอะค่ะท่านบอกว่าท่านอะดีขึ้นมากผลเลือดแล้วก็ผลค่าของตับที่ขจัดของเสียดีขึ้นมากจากที่หมอบอกว่าระยะที่4แล้วก็ไม่จ่ายยาอะไรให้เลยให้กลับมาบ้านใช้สมุนไพรวันที่มีพี่เขามาบอกสมใจน่ะว่าอยากช่วยท่านแล้วให้สมใจช่วยต่ออย่างเงี้ยค่ะช่วยนําของที่มีประโยชน์ให้ท่านแล้วก็แนะนําท่านนะคะก็คือตอนนี้ท่านดีขึ้นแล้วระหว่างที่ทําที่ผ่านมาน่ะเราหวังอะไรไหมเมื่อเช้าได้นั่งคุยกับท่านน่ะก็บอกว่าก็ไม่ได้หวังผลแบบว่าท่านต้องทําตามเรานะอย่างนี้อย่างนั้นมันเป็นบุญเป็นกุศลของท่านน่ะเวลาเราไปเอาของไปถวายท่านน่ะก็จะบอกว่าวันนี้มีเมนูนี้มานําเสนอค่ะวันนี้มีสิ่งนี้มานําเสนอค่ะท่านจะลองไหมคะแล้วทีนี้ท่านก็ลองแล้วท่านก็เป็นบุญของท่านเนาะท่านไปฉันเนื้อสัตว์อะค่ะเป็นกับข้าวที่กระพัดถวายอะท่านถามว่าท่านต้องทําอะไรบ้างต้องงดอะไรบ้างก็บอกว่าให้ท่านพยายามงดเนื้อสัตว์แต่ท่านก็ลองก่อนนี้ท่านไปลองอะท่านปวดค่ะปวดขึ้นมาทันทีเลยก็เลยท่านรู้ตัวทันทีอ๋ออาตมารู้แล้วว่าอาตมาไม่ถูกกับอะไรเพราะว่าจะบอกกับท่านว่าท่านก็ลองฉันดูค่ะถ้าอะไรที่มันถูกกับท่านท่านก็จะสบายเบากายมีกําลังแต่ถ้าไม่ถูกกับท่านท่านก็จะไม่สบายก็ให้ท่านสังเกตแบบนี้ทีนี้พอท่านรู้ท่านก็เลิกเลยค่ะท่านก็หยุดเนื้อสัตว์แล้วท่านก็มาใช้น้ําสมุนไพรย่านางแล้วก็ดื่มน้ําผักตอนเช้าก่อนฉันอาหารแล้วท่านก็ค้นหาข้อมูลด้วยอะค่ะค้นหาข้อมูลด้วยเหมือนว่าเป็นท่านเมื่อเช้าท่านบอกว่าเป็นอะไรที่พอเหมาะพอเจาะเป็นอะไรที่ช่างพอดีจังเลยแล้วท่านก็รู้สึกดีจากที่ท่านบอกว่าอะไรนะตอนที่หมอบอกอะหมอบอกว่าให้ท่านกลับมากินน้ำสมุนไพรไอ้กินใช้สมุนไพรแล้วก็ให้กลับเลยแล้วยาสักเม็ดก็ไม่ให้ท่านบอกว่าตอนนั้นอะที่ฟังอะ2-3 วันแรกอ่ะอาการของท่านอ่ะมันมีอาการเหมือนว่าเราอ่ะเป็นไปตามหมอที่หมอบอกหมอบอกว่าจะอยู่ได้8 เดือนแล้วจะไม่มีแรงมันเป็นไปตามนั้นจริงๆแต่พอมาได้ยินโยมสะดุดคำของโยมที่ว่าท่านคะอาการชื่อของโรคน่ะมันเป็นเหมือนสมใจก็พูดทางภาษาหมอเขาไม่ค่อยถูกนะคะคือมันเป็นเหมือนชื่อที่เขาสมมุติขึ้นมาน่ะ
ตอนนี้ภาวะของท่านและโลกของท่านก็คือร้อนเกินกับเย็นเกินแล้วก็ร้อนเย็นพันกันตอนนี้ท่านอ่ะร้อนเกินประมาณเนี้ยท่านสะดุดคํานี้ค่ะครูรุท่านก็เลยเอามาสนใจที่สนใจนําเสนอไปแล้วก็สองคนกับพี่สาวสนใจทําน้ําผักพี่สาวทําน้ําถั่วทําของที่มีประโยชน์ให้ท่านมันมีความรีบร้อนตรงไหนรีบร้อนตรงเราต้องมาร้านเอ้นี่เรารีบร้อนเกินไปหรือเปล่าเหมือนว่ารีบเอาขึ้นไปถวายแล้วก็รีบทําแต่พอได้มาอ่านใจตอนที่ทําอะค่ะคุณลุมันจะมีให้อ่านใจตลอดเลยตอนที่กําลังทําอะตื่นเช้ามาเราคิดอย่างนี้เอ๊ะแล้วนี่เราอยากได้ดีเกินไปหรือเปล่าเราไม่ได้ออกกําลังกายเลยช่วงเช้าเพราะเราต้องลงมาทําอันนี้ให้ทันกับเวลา6 โมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลุทีนี้ก็มาคิดอีกว่าเดี๋ยวเราออกเวลาอื่นก็ได้ตอนนี้เวลานี้มาให้บําเพ็ญก่อน ไม่รู้คิดถูกคิดผิดนะคะคุณโลบอกว่าช่วงนี้มันมีเวลามาให้เราบําเพ็ญแล้วท่านก็ดีขึ้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้อีกกี่วันอะไรประมาณเนี้ยค่ะคุณโลตัวเราอ่ะคิดแบบเนี้ยค่ะมันก็เลยว่าเรารีบร้อนไปไหมอะค่ะคุณโลแต่ท่านก็ได้รับผลตอบรับดีอยู่อะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะคุณโลเล่าผิดเล่าถูกค่ะคุณรุค่ะอนุโมทนาค่ะให้อาสมใจได้เห็นเนาะเห็นผลเหมือนกรณีศึกษานี้เราได้เห็นว่าถ้าทำจริงนะด้านวัตถุเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้อ่ะถ้าที่โรงพยาบาลเขาก็จะแก้กันยากอยู่เหมือนกันนะคะที่จะใหค้่ะท่านซึ่งมันเป็นการทำงานของตับของท่านอ่ะนี่มันช่วยการทำงานของตับให้ดีขึ้นได้ผลแล็บผลที่เปลี่ยนไปน่ะมันเปลี่ยนค่าอย่างจาก495อัลคาไลน์ฟอสฟอเตสเนาะ495มาเหลืออยู่ร้อยกวร่้าอยแปดเก้าเออ189ในค่าปกติมันไม่เกิน120อย่างเงี้ยคือมันลดลงมาเยอะค่าอื่นๆก็ดีอยู่นะคะก็ดีอยู่เราจะเห็นเรื่องของอานิสงส์ของสมุนไพรน่ะของการใช้อาหารเป็นยาเนี่ยเราจะมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่ามันมีเคสให้เราได้แบบเชื่อมั่นเราฟังมามันก็จะไม่เหมือนกับที่เราลงมือทําแล้วเราได้เห็นนะคะเราได้เห็นในสิ่งเหล่านี้น่ะมันเป็นประสบการณ์ที่อาสมใจจะสามารถเอาไปช่วยคนอื่นต่อไปได้อย่างน้อยเวลาเล่าอาสมใจจะมีเรื่องที่แชร์ประสบการณ์ให้ผู้อื่นฟังแล้วค่นะี่แหละพอเราปฏิบัติได้นะคะเหมือนเราพึ่งคําว่าเราพึ่งตนได้แล้วก็ช่วยคนให้พ้นทุกข์เนี่ยความหมายมันอยู่ตรงนี้แหละว่าเราได้ลงมือทําแล้วเราเห็นผลแล้วเราจะเอาเรื่องที่เป็นประสบการณ์เราเนี่ยไปเล่าสู่ผู้อื่นฟังแม้เราจะไม่ได้เป็นผู้ป่วยเองแต่เราก็ได้ดูแลป่วยใช่ไหมคะนี่คือกิจบําเพ็ญของเราเนี่ยอยู่บ้านเห็นไหมอสมใจก็ได้ประสบการณ์ตรงเรื่องนี้มาเล่าสู่เพื่อนฟังแล้วมีอีกอย่างหนอึย่ง่าคง่ะคุณทลูี่ท่านอ๋อคุณตอนนี้ได้ยินไหมคะรู้สึกว่านิ่งไปไม่ได้ยินค่ะแต่ภาพนิ่งเฉยๆค่ะคุยกันมาถึงที่เคสที่อาสมใจได้ไปช่วยดูแลนี่ก็จะเป็นประโยชน์ที่อาสมใจจะเอาไปทำประโยชน์ต่อได้อีกเยอะเลยนะคะในการแบ่งปันผู้อื่นในการไปเล่าสู่ผู้อื่นฟังนี่ส่วนใหญ่เนี่ยพอเราเป็นจิตอาสาเราจะมีโอกาสได้ให้คำปรึกษาผู้อื่นประสบการณ์เหล่านี้แหละค่ะจะเป็นประสบการณ์ที่มันไม่ใช่แค่เคสเดียวเราจะไปช่วยผู้อื่นได้อีกหลายๆกรณีศึกษาเลยนะคะหลายๆเคสเลยเวลามีใครที่เป็นแบบนี้อย่างน้อยเราก็มีทางมีข้อมูลที่จะเล่าให้ท่านฟังบางท่านก็จะได้กำลังใจไปในการที่จะมีความหวังไม่ใช่ว่า8 เดือนไม่ใช่ไปกำหนดเวลาให้ใช่ไหมคะแต่เราไปให้ความคือเราไปแลกเปลี่ยนความจริงไปเล่าความจริงให้ท่านฟังที่จะให้ทำให้ท่านมีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติมากยิ่งขึ้นแล้วยังมีแนวทางปฏิบัติให้ที่มันง่ายๆไม่ต้องได้ลงทุนเยอะแบบเนี้ยส่วนไอ้ผลที่เกิดขึ้นน่ะศรัทธาที่ท่านมีถ้าท่านมีศรัทธาท่านก็จะ
คือท่านเห็นผลเปรียบเทียบแล้วว่าถ้าท่านทําแล้วมันดีแบบนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าท่านจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรอะค่ะอาท่าสนมใจก็เป็นกำลังท่าใจนให้ท่านท่านต่อก็บอกว่าท่านก็จะหันมาแนวนี้เลยค่ะแล้วท่านก็เลยคุยเรื่องยาพระพุทธเจ้าอีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากเพิ่มไปอะค่ะตอนแรกอะบอกว่าทําดีท็อกท่านบอกอันนี้ไม่เอาได้ไหมขอค่ะเขาบอกว่าท่านอันนี้อาตมาไม่ถนัดขอไม่ท็อกทางนี้นะอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ท่านก็เอาท่านเท่าที่ท่านสบายใจแต่สมใจมาเห็นอันตัวที่ท่านฟื้นเร็วอ่ะสมใจเปรียบเทียบกับตอนที่ดูแลพ่อบ้านกับที่ทําน้ําสมุนไพรกับน้ําผักปั่นอะไรเนี่ยให้ท่านกับให้พ่อบ้านเนี่ยนะจะเห็นตรงที่ว่าตอนเนี้ยที่เราทําคือไร้สารพิษทั้งหมดอะค่ะครูแต่ตอนที่ดูแลพ่อบ้านน่ะเรายังมีของซื้อเรายังมีของที่ไม่ไร้สารนะคะคือมาเห็นประโยชน์ตรงเนี้ยที่ทบทวนดูว่าท่านมีศรัทธาหนึ่งแล้วท่านก็ปฏิบัติธรรมท่านวางใจได้แล้วพอเราบอกว่าของที่แสลงกับมะเร็งคือเนื้อสัตว์กับน้ําตาลของหวานคือผลไม้หวานแล้วก็อะไรที่เป็นน้ําตาลแล้วก็น้ําขวดทั้งหลายที่ท่านเคยฉันมาน่ะคือท่านงดหมดเลยท่านทําตามหมดเลยแล้วทีนี้ท่านก็มาทําแบบเรามาฉันแบบที่ว่าเราแนะนําอะไรท่านก็ทําตามแล้วท่านศึกษาตัวท่านเองด้วยเรามาเห็นว่าที่มันดูดซึมได้เร็วและที่มันเป็นประโยชน์เร็วอ่ะคือของที่มันได้ใหม่ๆสดๆตั้งแต่เก็บตั้งแต่ตี 5แล้วก็มาปั่นแล้วก็ใจเราอ่ะค่ะคุณรู้ใจเราที่มันมีความยินดีอ่ะเหมือนเราทําไปเรื่อยแล้วเราก็ไม่ได้ไปหวังผลไม่ได้ไปกะเกณฑ์ท่านอ่ะทําตามแบบยินดีที่เราได้บําเพ็ญท่านจะได้ผลยังไงก็เดี๋ยวท่านก็บอกมาเองเพราะเราไม่ได้ไปคุยแบบเป็นโยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนกับคนนะคะเป็นคฤหัสถ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้แบบจะต้องไปเซ้าซี้อะไรเงี้ยมันก็เลยเราก็เห็นผลตรงนี้แล้วก็ผักที่เราปลูกมันกินไม่ค่อยทันตอนนี้มีผู้มาช่วยใช้ช่วยใช้แล้วยินดีเราทําเราก็เห็นผลเหมือนกันเนาะ3 ปีผ่านไปประมาณนี้ค่ะคุณรู้เห็นคุณค่าของผักไร้สารพิษอะค่ะคือมันจะฟื้นฟูได้เร็วจริงๆแล้วจากใจที่เราทําเนี่ยอย่างพี่สาวพี่กําไรที่มาช่วยกันทําช่วงเนี้ยก็คือจากใจที่เรามีความปรารถนาดีอ่ะแล้วก็ยินดีที่ได้ทําเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะคุณลูกไม่ไปเซาซีท่านน่ะประมาณนี้ค่ะค่ะสาธุค่ะผลที่อีกอย่างหนึ่งนะค่าที่มันเปลี่ยนเนี่ยถ้าอาสมใจพูดโยงไปถึงเรื่องสารพิษนะคะการทำงานของตับนี่ตับมันจะทำหน้าที่สลายสารที่เป็นพิษมันจะเปลี่ยนสารที่เป็นพิษน่ะให้มันอยู่ได้ในร่างกายของเราอะค่ะแล้วมันจะไปแปลงตรงนั้นแหละซึ่งมันหน้าที่ของตับเลยทีนี้คนที่ตับเขามีปัญหาเนี่ยมันก็เกิดจากสารพิษเนี่ยมีได้เยอะเลยยกตัวอย่างเคสกินเหล้ากินเหล้าเยอะๆเป็นตับแข็งอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับตับอย่างนี้เพราะว่าแอลกอฮอล์มันมีพิษใช่ไหมคะมันต้องมาสลายที่ตับอ่ะแต่ว่าตรงนี้เราบอกว่าเราใช้ผักที่มันไร้สารพิษนะมันก็ช่วยลดการเบียดเบียนตับลดการทําหน้าที่ที่จะต้องมาสลายสารพิษของตับด้วยเนี่ยการทํางานของตับท่านก็ฟื้นฟูได้เร็วนะคะนี่เป็นแบบเชื่อมโยงถ้าพูดถึงวิทยาศาสตร์เขานะว่าอธิบายตรงนี้ได้แต่ทีนี้สิ่งที่ไร้สารพิษมันก็ช่วยตับทุกคนน่ะถ้าแต่ละคนเลือกที่จะไม่เอาสารพิษใส่เข้าไปในร่างกายก็คือมากินพืชผักไร้สารพิษมันก็จะช่วยให้สุขภาพดีได้จริงๆนะคะค่ะค่ะอนุโมทนาสมใจครั้งหนึ่งค่ะกับขอบพระคุณค่ะอาทิอาชาติพุทธค่ะครับน้อมกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งครับกราบคารวะคุณลูกทุกท่านนะครับเจริญธรรมสามนาทีพี่น้องทุกท่านนะครับครับผมชาติพุทธกล้าจนนะครับจิตอาสาสวนป่าละบุญแปดนะครับปัจจุบันอยู่จังหวัดสุโขทัยนะครับครับผมก็ได้มีสภาวะนะครับว่าหลักในการทํางานตอนนี้ผมมาอยู่ฐานงานสื่อนะครับตอนแรกผมมีสภาวะว่า
กลัวตายนะครับกลัวตายคือแบบว่าพี่น้องก็ได้เป็นห่วงเรานะครับแบบว่าทํางานทีมเสือแล้วก็ระวังสุขภาพนะมันจะได้รับสารพิษเยอะแล้วก็จะทําให้เราป่วยง่ายเราก็พอได้รับข้อมูลมาเราก็มาตรวจเราก็วิตกกังวลนะครับวิตกกังวลเหมือนว่าเอ๊ะเราจะเป็นอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะเราก็เลยมีเกิดมีความกลัวตายขึ้นว่าเราจะตายไวแล้วก็จะได้ไม่ช่วยอาจารย์ได้ไม่นานนะครับก็เลยมีสภาวะว่าเอ๊ะแล้วเราก็จะเลยวิตกกังวลนะครับว่าพี่น้องก็เป็นห่วงกันหลายท่านนะครับทําให้เราลังเลทําให้ลังเลใจว่าเอ๊ะเราจะเป็นอย่างที่เขาเป็นหรือเปล่าแต่เห็นทุกๆคนก็จะมีพิษร้อนแต่ถ้าเรามียา9 เม็ดอยู่แล้วเรามาดูแลตัวเราไปด้วยเนี่ยแล้วก็ได้ฟังธรรมะอาจารย์ก็ทุกๆวันทุกๆวันเราก็ดูแลตัวเองไปด้วยแล้วก็พอไปได้ฟังธรรมะของพ่อครูว่าเมื่อได้มีโอกาสได้มาร่วมทํางานกับหมู่มิตรีโลกุตระธรรมเราก็ต้องรีบพีดิต้องรีบพีชีพลุยนะครับผมก็มานึกถึงพ่อครูแล้วเออแล้วเราจะกลัวตายทําไมนี่ตายก็ตายไปดิตายก็ไปทําดีต่ออยู่ก็ทําดีต่ออย่างนี้แหละแล้วก็เลยมานั่งอ่านใจตัวเองแล้วก็ดูตัวเองไปเป็นระยะระยะนะครับว่าเออจริงๆแล้วเราก็กลัวตายเองนี่เองมาก็มาสํารวจว่าเราจะกลัวตายกลัวแบบจะได้ไม่บําเพ็ญได้ไม่นานเพราะเราก็เพิ่งบําเพ็ญมาห้าหกปีก็เข้าปีที่6ตอนนี้จะเข้าปีที่7อีกแล้วครับก็เราก็เลยแบบว่าตายก็ตายไปดิเราก็ทําเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็ตายก็ไม่เป็นไรเลยเราก็ไปทําดีต่อไปเกิดใหม่ไปทําดีต่อถ้าเราอยู่ต่อแล้วก็ทําดีต่อไปตายก็ตายเจ็บก็เจ็บเราก็ดูแลตัวเองได้ก็ด้วยยา9 เม็ดนะครับแต่พอดีอาจารย์ช่วงหลังมาอ่านลำปิ้งกล้วยนะครับลำปิ้งกล้วยคือจะพอดีผมก็เป็นตรงสะบักหลังนะครับมันเป็นเขาเรียกอะไรนะออฟฟิศซินโดรมเราก็เป็นกับเขาบ้างอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเราก็แก้อยู่ทุกวันนะครับไปหาพี่ยักษ์ก็ไปก็มาสอนช่วยสอนในการลดพิษออกมาปรับสมดุลของร่างกายนะครับไปจัดกระดูกก็ให้พี่เล็กแก่นศิลป์มาช่วยจัดกระดูกอีกไปทุกครั้งทุกครั้งก็ให้พี่ๆช่วยจัดกระดูกให้ทีนี้เราก็มาเรียนรู้เองด้วยแล้วก็อาจารย์มาพูดลำปิ้งกล้วยผมก็มาปรับอาหารนะครับมาปรับอาหารคือเรามาพอดีผมก็ไม่มีข้าวซ้อมมือนะครับผมก็เอาข้าวกล้องเอามาผสมกับข้าวขาวเอามาอย่างละครึ่งแล้วก็กินงาวันละ1 ช้อนชากินไป3 วันรู้สึกมันหายขึ้นนะครับมันหายขึ้นแบบพื้นแบบชีวิตชีวาขึ้นนะแต่ก่อนเราจะยกนี้ก็ไม่ค่อยได้แล้วครับยกนี้แบบโอ้โหมันปวดร้าวไปหมดเลยอะพอเราแก้มันมาทํานี้มันก็กลับมาเป็นอีกแต่พอเราไม่กลัวตายแล้วอะว่าเออตายก็ตายเจ็บก็เจ็บให้มันเจ็บไปเราจะได้ชดใช้มันอาการดีขึ้นมาเลยครับตั้งแต่กินลำปิ้งกล้วยแล้วก็ตอนนี้ได้สั่งลำมากินลำวันละ1 ช้อนแกงมันก็ดีขึ้นมาเป็นลำดับนะครับร่างกายก็เลยแข็งแรงขึ้นนะครับก็เลยตั้งจิตหมายว่าเราทำนี้เต็มที่เราลุยแล้วเราลุยเลยตายเป็นตายก็ไม่เป็นถึงเป็นไรเลยตายก็ไปเกิดใหม่เราเมื่อมีโอกาสได้มาบำเพ็ญแล้วเราก็บำเพ็ญอย่างเต็มที่ตอนนี้ลุยได้สบายแล้วครับตอนนี้ไม่เห็นได้ตกกังวลร่างกายเลยเราป่วยก็ป่วยไปดิมันคนเราก็ต้องมีวิบากมั่งอย่างอาจารย์พูดว่าคนเราก็ต้องมีวิบากมั่งมาเป็นพักเป็นคราวเราไปกลัวมันทําไมถ้าเรายิ่งกลัวมันยิ่งเป็นอ่ะผมว่าเออมันก็เป็นตามจิตของเราถ้าเราไม่อยากเป็นมันก็ไม่หายมันก็พอเราไม่กลัวมันก็หายไปเองแต่พอเรายิ่งกลัวมันก็ยิ่งเจ็บอะครับผมสังเกตดูแล้วเออมันเจ็บนะช่วงนั้นผมแบบมันโอตัวเองอะโอตัวเองก็เลยทําให้เออทำไมเรายิ่งกลัวมันก็ยิ่งเจ็บแต่พอเราไม่กลัวแล้วพอเราแก้ไปมันก็ดีขึ้นเออจริงๆแล้วมันอยู่ที่จิตของเราจริงๆครับถ้าจิตเราวิปัสสนาให้มันดีๆน่ะถ้าเรามาฟังธรรมะพ่อครูมาฟังธรรมะอาจารย์ทําให้เราได้รับธรรมะทุกวันทุกวันผมว่าผมได้รับธรรมะมากที่สุดแล้วตอนนี้เพราะว่าได้ทั้งของพ่อครูได้ทั้งของอาจารย์ได้ทั้งของพี่น้องจิตอาสาเพราะว่า
เรามาศึกษาคิดด้วยฟังแล้วฟังอีกทําให้มีสภาวะของธรรมะไปในตัวเลยครับอันนี้ตอนนี้ก็ไม่กลัวอะไรแล้วครับพร้อมที่จะบําเพ็ญอย่างเต็มที่แล้วครับตายเป็นตายก็ไม่มีปัญหาครับถึงเราจะทําคนเดียวถึงจะไม่มีเพื่อนมาช่วยเราก็ไม่กลัวครับตอนนี้เราลุยแล้วเพราะว่าตายเป็นตายครับก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้เราไม่ห่วงตัวเองแล้วบอกเออเราเมื่อมีโอกาสได้มาบําเพ็ญของโลกุตตรธรรมเนี่ยเราต้องทําอย่างเต็มที่แล้วเราก็พัฒนาจิตของเราไปด้วยแล้วก็ดูแลร่างกายโดยเราด้วยยา9 เม็ดทุกๆวันมันก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรแต่เราตั้งเป้าหมายว่าเอออย่างน้อยสัก120 ปีก็ยังดีนะ เราจะได้อยู่กับท่านอาจารย์นานๆยืนยาวกับพี่ๆน้องจิตอาสาแล้วครับตอนนี้ผมพร้อมที่จะพลีชีพลุยแล้วครับครับผมขอบคุณมากครับอนุโมทนากับชาติพุทธค่ะเรื่องของการบำเพ็ญเนี่ยนะคะการบำเพ็ญจริงๆก็ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดนะเป้าหมายสูงสุดของเราคือไม่ทุกข์ใช่ไหมคะแต่ว่ากระบวนการที่จะไม่ทุกข์ได้เนี่ยถ้าเราบำเพ็ญไปด้วยแล้วมันจะมีวิบากดีที่มาเอื้อให้เราได้เข้าใจวิธีการที่จะไม่ทุกข์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเปรียบเทียบกันถ้าอาชาติพุทธไม่ได้บำเพ็ญนะอาชาติพุทธก็ทำกสิกรรมไปทำในครัวเรือนของเราไปเนี่ยองค์ประกอบที่ทำให้เราเห็นทางสู่ความพ้นทุกข์มันก็จะไม่เกิดนะมันก็จะไม่เกิดใช่ไหมคะนี่เรียกว่าเป็นกุศลที่มาจากการที่เราบำเพ็ญจึงทำให้เราสามารถที่จะทำบุญได้นะชำระกิเลสได้ทำให้เรามีปัญญาเพิ่มขึ้นน่ะมันเป็นองค์ประกอบของการที่เราไปเสียสละบำเพ็ญนี่แหละตรงนี้เนี่ยถ้าเราชัดเจนตรงนี้ชัดเจนตรงนี้จนมาถึงจุดที่ว่าไม่ทุกข์นั่นแหละคือเป้าหมายสูงสุดเราก็ทำใจได้มาเรียนรู้ทำใจว่าได้บำเพ็ญหรือไม่บำเพ็ญเราก็ไม่ทุกข์แต่ณเวลาที่องค์ประกอบของการบำเพ็ญมันยังไปได้อยู่มันยังทําได้อยู่ใช่ไหมคะมันไม่มีอุปสรรคมาขวางจนเราทําไม่ได้แล้วก็ทําต่อไปเท่านั้นเองแต่เมื่อไหร่ที่มันมีอุปสรรคมาขวางเราก็หยุดทําก็ได้ใจเราก็ไม่ทุกข์อ่ะเรื่องของการบําเพ็ญกิจกรรมการงานนะคะตอนนี้อุปกรณ์ที่มันเป็นอุปสรรคมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นทํางานนี้เราก็ต้องรู้เพียรรู้พักให้พอดีเหมือนกันใช่ไหมคะไปทำงานอื่นแล้วก็ต้องรู้เพียรรู้พักให้พอดีเหมือนกันแหละมันก็ปฏิบัติเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะมันก็ต้องทำทั้งทำงานไปด้วยแล้วก็พักไปด้วยอยู่แล้วเนาะมันก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้อยู่แล้วมันจึงไม่ได้เป็นเรื่องของการมาบำเพ็ญเนี้ยน่ะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องเว้นไปเพื่ออะไรมันก็ไม่ได้ต่างกันถ้าเราไปทำงานอื่นมันก็คือทำงานเหมือนกันแหละถ้าไปบ้างานอื่นมันก็ทุกข์เหมือนกันงานนี้แม้งานนี้เราก็ต้องรู้เพียรรู้พักก็คือเราก็ต้องรู้ว่าถ้าหยุดก็ได้ใจเราก็ไม่ทุกข์เหมือนกันเราก็ต้องมาทําใจไม่ทุกข์เหมือนกันไปทํางานอื่นแล้วก็ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ใจเราก็ไม่ทุกข์เหมือนกันอันไหนมันจะได้ประโยชน์ตนมากกว่าเท่านั้นเองตอนนี้พอเราทําไปเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบมีโอกาสมีกุศลมาหนุนให้เราเข้าใจธรรมะมากยิ่งขึ้นด้วยและมันเสิร์ฟอยู่แล้วเนื้อเรื่องราวเกี่ยวกับอย่างกรณีของอาชาติพุทธเนี่ยอยู่กับเนื้อหาธรรมะอยู่แล้วอยู่กับงานสื่อสารเพราะฉะนั้นน่ะเราได้รับการสื่อสารเราจะเป็นผู้สื่อสารด้วยแล้วขณะเดียวกันเราก็ต้องเราก็เรียนรู้การสื่อสารไปด้วยเนี่ยมันก็โอเคนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่ดีที่สุดแล้วแหละที่อาชาติพุทธมีแต่ว่าถ้าเราเคยทําที่มันเกินไปนะเราก็เปลี่ยนใหม่ได้ใช่ไหมคะเรารู้ตัวเราก็แก้ไขเท่านั้นเองส่วนเรื่องของลำปิ้งกล้วยนะคะเรื่องของรำเนี่ยถ้าณเวลาที่เราขาดพอเราได้มามันจะพอดีมันจะดีขึ้นแต่ถ้าเราเกินมันก็จะมีอาการเหมือนกันนะอาการปวดเหมือนกันค่ะถ้ารับเกินเพราะฉะนั้นเราตรงนี้ก็ต้องประมาณเหมือนกัน
สุดท้ายคำว่าพอดีน่ะมันต้องได้ใช้ทุกงานแม้แต่เรื่องของลำปิ้งกล้วยเนี่ยค่ะอย่างอาจารย์ก็ทานถ้าทานอาจารย์ก็ทานวันเว้นวันนะคะอาจารย์ก็ไม่ได้ทานทุกวันนะคะแล้วก็ปริมาณด้วยคือตอนที่บอกว่าทานงาลำทานลำงานแล้วมันดีน่ะตอนนั้นน่ะพี่ไม่ได้ปวดอะไรพี่ก็ทั้งลำปิ้งกล้วยที่มันเป็นชิ้นที่เป็นทำมาเป็นห่อมาน่ะทั้งเอาเป็นผงมาชิมใช่ไหมคะเอาเป็นผงมาทานด้วยสงสัยมันเกินพอวันต่อมามันปวดตรงบริเวณกล้ามเนื้อนะไม่ได้ปวดกระดูกเป็นปวดกล้ามเนื้อก็เลยว่าสงสัยงาเกินไอ้ลำเกิน ก็เลยวันต่อมาก็ไม่ทานพอไม่ทานมันก็หายนะคะมันก็หายเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องเรียนรู้ทั้งว่ามันขาดแล้วก็มันเกินแล้วเราก็เติมให้มันพอดีนะคะแล้วพอไปเอาไปให้แม่ตอนแรกเอาลำไปให้แม่ด้วยทีนี้ก็เอาข้าวกล้องไปด้วยค่ะพอมาดูแล้วเอ๊ะให้แม่ทานเป็นเอข้าวกล้องข้าวกล้องมันก็จะได้ส่วนที่มันเป็นลำนี่มันก็มาจากข้าวกล้องนั่นแหละใช่ไหมคะมันขัดมาก็เลยให้แม่ทานเป็นข้าวกล้องแต่ว่าเอาไปแช่ค้างคืนก่อนแล้วพอเอามาหุงในหม้อหุงข้าวมันก็จะนิ่มดีแล้วแม่บอกว่าเออแม่จําได้นะแม่เคยปวดขาแล้วก็เคยใช้เมื่อก่อนนี้มาพอมาทานข้าวกล้องมันก็ดีขึ้นรอบนี้ก็เลยแม่ก็ทานเป็นข้าวกล้องก็ดีขึ้นเหมือนกันก็บอกว่าเอองั้นก็แม่ก็ทานเป็นข้าวกล้องก็ได้ไม่ต้องเป็นลำก็ได้คือเราประมาณได้รู้ว่าตอนนี้น่ะประโยชน์จากข้าวนี้เราได้รับมันไม่พอเพราะเราไปขัดสีมันออกแล้วก็เอามาเติมใส่แต่ก็เติมให้พอเหมาะกับแต่ละสภาวะแต่ถ้ากินไปแล้วมันพอใช้ไปแล้วมันมันตรงไปทางเกินแล้วก็เลิกลดอย่างเงี้ยหรือเราก็งดเป็นช่วงๆไปแบบนี้ก็จะเป็นการปรับสมดุลไปเรื่อยๆอะค่ะมันก็ต้องได้ดูให้มันสมดุลไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะครับครับผมแล้วก็อีกอย่างนะมันการที่เราบำเพ็ญเนี่ยมันก็มีอานิสงส์มากที่ยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องของครอบครัวอย่างแม่บ้านก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับตอนนี้ผมอิสระมากเลยนะครับว่าในการบำเพ็ญอยู่ที่เราอย่างเดียวเพราะว่าท่านจะไม่มาขัดขวางเราเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ว่าลูกที่เขางอแงกับผมมาตั้ง3 ปีนะสามไป4 ปีที่ว่าไม่ต้องมายุ่งกับหนูตั้งแต่นี้ไปอ่ะเขาก็เริ่มมาตั้งแต่ที่พ่อตาผมเสียชีวิตเนี่ยนะเขาก็เข้ามาช่วยงานแล้วก็พยายามมาแบบทําดีกับเราอะนะแต่เขายังไม่กล้าขอโทษนะแต่ก็เขาก็ซื้อนั้นมาให้ซื้อนี้มาให้แต่ก่อนผมจะด่าเขาเลยนะบอกไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมันที่แต่พอผมเฉยผมพอผมรักเขาก็เข้ามาคุยพูดคุยด้วยนะครับตอนนี้รู้สึกจะมาพูดคุยแล้วก็ซื้อของให้บ่อยเหลือเกินช่วงนี้นะครับมันก็เป็นอะไรนะเขาก็มาเอาใจเราอะเราก็เลยแก้คำเป็นซื่อๆเบื้อๆแล้วก็เลยคุยคำสองคำแล้วก็หนีเราก็ยังทําแบบไม่มากเลยวางท่าหรือว่าแต่แบบเราก็อ่อนให้เขาแล้วไงอ่อนให้เขามาทีละนิดว่าก็ยอมว่ามันต้องมีผัสสะอย่างนี้แหละมันก็เป็นอานิสงส์แบบว่าแต่ก่อนผมจะไม่ยุ่งอะไรนะแต่ตอนนี้เราก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วมันไปตามวิบากกรรมแล้วกันแล้วแต่เขามาดีเราก็ดีไปเราก็ไม่มีปัญหาอะไรจริงๆใจลึกๆเราก็ไม่ได้แค้นอะไรเขาหรอกนะเพียงแต่เราดูเขาอยู่ห่างๆเราก็พูดไปอย่างนั้นเองเราเล่นแบบเล่นละครน่ะแต่ปากเราก็พ้าไปอย่างนั้นแหละทําท่าทางขึงขังไปแต่ใจเราอ่ะก็ยังเป็นห่วงเขาอยู่ดีแหละเราก็แอบดูอยู่มองดูอยู่ห่างๆแต่เราไม่ได้โกรธเคืองหรอกแต่เราก็ทําเป็นบทบาทไปอย่างนั้นเองครับแต่จริงๆเราใจลึกเราก็ให้อโหสิกรรมเขาแล้วเพราะว่าเราก็คิดว่าเป็นเรื่องกรรมของเรามาเพราะว่าเรามาฟังธรรมะแล้วแต่เราก็เล่นก็เล่นไปตามบทก็แค่นั้นเองครับแต่จริงๆแล้วเราไม่มีอะไรครับเราก็เป็นเราก็ให้เอายกโทษให้เขาตั้งนานแล้วแต่ก็แค่นั้นเองครับว่าเขาจะมีความสำนึกเมื่อไหร่ก็มันก็แค่นั้นเองครับครับผมขอบคุณครับค่ะ
ค่ะอาชาติพูดได้เห็นผลที่เกิดขึ้นเป็นทั้งรูปเนาะเป็นรูปของเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับอาชาติพูดมันไปทางดีหมดเลยขณะเดียวกันเนี่ยใจเราทางนามทางใจเราเราก็เห็นถึงความไร้ทุกข์ของเราที่มันได้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะค่ะยินดีกับอาชาติพูดค่ะอนุโมทนาค่ะภาคเพียรกันค่ะอย่างเข้มแข็งต่อไปค่ะอนุโมทนาค่ะครับผมขอบคุณมากครับสาธุครับนะคะค่ะต่อไปเข้มแสงศีลค่ะคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะกราบคารวะครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะชื่อนรมนยังแช่มนะคะชื่อทางธรรมชื่อว่าเข้มแสงศีลค่ะครูวันนี้ปุ้ยขอโอกาสมาส่งการบ้านกิเลสปุ้ยสู้กิเลสไม่ไหวอะค่ะคือวันนี้ปุ้ยจะตั้งใจว่าจะมาแก้ไขงานวิจัยที่ปุ้ยเพิ่งไปสอบที่มอมาใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันมีงานที่ต้องแก้นะคะวันนี้ก็กะว่าทํางานเสร็จแต่เช้าแล้วก็จะลงไปทําตอนแรกอะคือตั้งใจไว้ว่าอยากจะทําคนเดียวอยู่ชั้นบนนะคะแต่พอดีว่าพ่อไม่อยู่บ้านพ่อไปนาแล้วแม่อยู่ข้างล่างคนเดียวนะคะก็เลยสู้กิเลสว่าเออไปอยู่กับแม่เป็นเพื่อนแม่ดีกว่าค่ะแล้วในระหว่างนั้นนะคะในระหว่างที่เราจะทํางานก่อนหน้านั้นก็มีงานที่จะต้องแก้เป็นงานเกี่ยวกับทําป้ายงานประชาสัมพันธ์นะคะก็เราก็ยังไม่ทํางานวิจัยเราก็ทํางานหมู่ก่อนแล้วในระหว่างที่ทํางานป้ายนะคะแม่ก็มาจับเมาส์บ้างแล้วก็มาตรงคีเขาเรียกว่าอะไรที่เสียบ USB นะคะท่านก็ดึงของไปมานะคะแล้วก็ทำนู่นทำนี่บ้างขึ้นเกี่ยวกับเรารู้สึกว่าเราไม่มีสมาธินะคะมันรู้สึกว่าแม่ยุ่งนะคะแล้วมันก็ออกมีกิเลสอะค่ะมันบอกว่ามันเหมือนรำคาญแม่นะคะแล้วทีนี้ปุ้ยสู้กิเลสไม่ไหวปุ้ยรู้สึกว่าพอจะบอกว่าแม่มานั่งใกล้ก็แม่ก็เหมือนทําตัวเองเหมือนแบบว่าไม่ให้แม่มานั่งใกล้ๆนะคะบอกว่าให้แม่ไปนั่งเก้าอี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วน้ําเสียงที่พูดออกไปปุ้ยรู้สึกได้เลยว่าโอ้มันเป็นกิริยาที่ไม่ดีนะคะคือมันพูดบอกว่าแม่มานั่งนี่อย่านั่งตรงนั้นหนูจะทํางานอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าโอ้วันนี้เราสู้กิเลสไม่ไหวเลยนะเรารู้สึกไม่ดีมากๆเลยแล้วเราก็เลยบอกกับกิเลสไปว่าถ้าทําแบบเนี้ยต่อไปอ่ะก็คือเราจะต้องไปเป็นแบบนั้นเองจะเอาไหมล่ะอะไรเงี้ยกิเลสมันก็บอกว่ามันไม่เอานะมันไม่อยากเป็นแบบนั้นนะมันก็สู้เต็มที่แล้วเนี่ยกิเลสมันก็บอกอย่างนี้ค่ะแล้วพอมาถึงระหว่างนั้นก็มีป้อนข้าวให้แม่ด้วยค่ะในระหว่างป้อนข้าวให้แม่ปุ้ยก็รู้สึกตัวเองได้ว่าทําได้ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันมีกิเลสนะคะพอคนมีกิเลสไปทําอะไรมันก็ไม่ดีไม่งามไปหมดเลยนะคะครูมันทําไปตามที่กิเลสนั่นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้สู้กิเลสไม่ไหวปุ้ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอย่างนี้ขนข้าวขนของขึ้นไปอยู่บนบ้านดีกว่าพอขึ้นมาอยู่บนบ้านก็เลยได้สู้กับกิเลสบอกว่าวันนี้ตั้งใจจะมาทํางานวิจัยใช่ไหมตกลงไม่ทําแล้วนะงานวิจัยอ่ะข้าจะมาวิจัยเองนี่แหละคืองานวิจัยที่ดีที่สุดคือจะมาทํางานวิจัยเองนี่แหละวิจัยกิเลสนี่แหละเป็นไงอยากทํามากใช่ไหมอยากทํามากเขาก็มีอะไรอ่ะมาขัดขวางไม่ให้ทำอ่ะอยากได้ดั่งใจอยากได้สุขสมใจเป็นไงล่ะวิบากร้ายเกิดขึ้นเต็มเลยแล้วในระหว่างที่จะขึ้นมาชั้นบนนะคะก็ได้มาแก้งานภาพงานทําป้ายประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งใช่ป่ะท่านแต่ละท่านก็ส่งข้อมูลมาแก้หลายรอบมากเลยแล้วทีนี้มันปุ้ยก็เลยมันเหมือนกับว่ามันก็มาสู้กับกิเลสตัวนี้อีกด้วยค่ะแล้วพองานที่เราทําไว้อะปกติแคนว่ามันจะเซฟข้อมูลให้อัตโนมัติใช่ไหมคะปรากฏว่ามันไม่เซฟภาพให้อัตโนมัติค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ล้างกิเลสจากที่เราสู้กับแม่ข้างล่างใช่ไหมคะมาทํางานต่อข้างบนนะคะงานที่เรานั่นไว้อะมันหายไปค่ะภาพมันหายไปครั้งแรกพูดว่าโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดาวน์โหลดใหม่แล้วก็มาแล้วก็กลับไปทําอีกครั้งนึงค่ะคราวนี้นะคะภาพมันหายแวบไปต่อหน้าค่ะคุณรู้มันหายไปเลยค่ะภาพนั้นมันกลายเป็นช่องว่างแล้วก็มีกรอบที่เราทําเป็นลายๆไว้ค่ะก็เลยทําให้ปุ้ยเห็นได้ว่าโอ้โหไอ้ความคิดของเราอะที่มันเป็น
ความชั่วแล้วก็ความทุกข์ในใจแล้วก็สิ่งที่เราทําลงไปทั้งตั้งแต่มันขึ้นมาเป็นในใจก่อนเนาะแล้วเราก็ทําเป็นกิริยาออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเห็นว่าวิบากร้ายจากการที่เราผิดศีลจากการที่เราทุกข์ใจแล้วเราก็ทําลงไปเนี่ยมันเป็นวิบากร้ายจริงๆเหมือนที่อาจารย์บรรยายไว้เลยอะค่ะว่าพอเกิดเรื่องทุกข์ใจมันทําให้เกิดโรคเกิดเรื่องร้ายอะค่ะรู้มันก็เลยแบบสำรวมก่อนที่จะมาส่งการบ้านแล้วก็ไปขอโทษแม่ก่อนค่ะว่าคุณยายคะหนูทําอะไรผิดพลาดไปหนูขอโทษด้วยนะคะคุณยายค่ะคุณรู้ประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะมันก็เป็นเรื่องให้เราได้ตามดูนะว่ามันเป็นกิเลสตัวไหนใช่ไหมมันเป็นความอยากได้สุขอะไรเริ่มต้นตั้งแต่อยากได้สุขจากการที่แก้งานได้แก้งานแต่ทีนี้อะไรที่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางสุขนั้นอ่ะมันผ่านไปหมดเลยเนาะเริ่มตั้งแต่ว่ามันจะต้องมาแก้งานที่เป็นงานหมู่ก่อนใช่ไหมคะใจเราเนี่ยใจจริงๆมันอยากกระโดดไปถึงได้ทำงานวิจัยใช่ไหมใช่ณค่ะตอนคนืัอ้นน่ะให้มันผ่านไปนี่ก่อนแต่ว่าเอาด่านนี้ก่อนนะด่านงานหมู่ไปก่อนแล้วก็เนี่ยงานหมู่มันก็อยากเสร็จเร็วๆถ้างานหมู่เสร็จเร็วใจมันจะเป็นสุขนะเพราะว่ามันก็อยากได้สุขกับงานหมู่เสร็จเร็วขณะเดียวกันก็ได้ไปทำงานวิจัยเนี่ยก็อยากได้สุขจากการได้ไปถึงขั้นที่ได้ทำงานวิจัยพอมีอุปสรรคมานี่อุปสรรคทั้งหมดเป็นเรื่องน่ารำคาญของชีวิตหมดเลย รวมทั้งแม่ด้วยนะนี่เราพอเราได้เห็นจริงๆเราอยากได้ความสุขนะความสุขจากการที่ได้ทํางานวิจัยบางทีมันอาจจะไปถึงว่าโอ้วันนี้น่าจะเสร็จนะงานวิจัยหน่อยมันอยากได้สุขจากงานวิจัยเสร็จไปหน่อยแต่ทั้งหมดก่อนจะไปถึงนั้นน่ะมันทุกข์ไปตลอดเลยกับอุปสรรค เป็นโจทย์ที่ดีค่ะแล้วก็ปุ้ยก็ได้ประโยชน์จากโจทย์เหล่านั้นมันคุ้มยิ่งกว่าทํางานวิจัยเสร็จอีกนะคะเพราะอะไรเพราะว่างานวิจัยมันไม่ได้เสร็จได้โดยการที่เราทำแบบรำคาญหรอกมันจะเสร็จได้ด้วยสมองที่แบบโปร่งโล่งไม่อยากได้อะไรแล้วแหละปล่อยวางไปเลยนั่นแหละมันจะว่างๆแล้วมันก็จะมีไอ้ประมวลการรวบรวมข้อมูลภายใต้จิตที่มันไม่มีอะไรกวนเนี่ยมันจะทำได้ดีกว่าอยู่แล้วมันรีบขนาดนั้นหรือเปล่าล่ะเราก็ได้มาคิดนะมันรีบขนาดนั้นหรือเปล่าคะแต่กลับมาจากของมันถึงลูกค้าที่ร้านวันที่17พอดีนะที่สั่งงานงานผู้ยังมีเยอะค่ะแล้วมันก็ยังไม่ได้จับเลยเพิ่งจะไม่ได้ทําวันนี้ค่ะแล้วก็ด้วยความตั้งใจคือความอยากของเรานะคะอยากทําอะค่ะมันก็เลยไม่ได้ทํานะคะเพราะความอยากมันเริ่มต้นที่ความอยากค่ะคุณลูกมันก็เลยไม่ได้ทําค่ะอยากได้แต่ว่าอยากมันจะต้องเป็นอยากที่บอกว่าได้ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะแล้วเราก็พอมันเห็นอุปสรรคปุ๊บเนี่ยมันจะพอมีแววแล้วแหละมันก็ต้องตามทันตัวที่ว่าพอมันมีอุปสรรคมันจะขุ่นแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ลากยาวไปได้แต่ว่าปุ้ยก็ทําได้ดีแล้วแหละวันนี้ก็คุ้มค่าได้ล้างกิเลสค่ะมันก็เป็นงานสําคัญงานหนึ่งเหมือนงานวิจัยเหมือนกันสําคัญมากกว่างานวิจัยอีกนะคะอนุโมทนาค่ะขอโอกาสพี่ปุ้ยค่ะอ่าเชิญแสงอรุณค่ะเราอยู่ในส่วนที่ประสานงานแล้วก็เห็นพี่ปุ้ยบำเพ็ญเนี่ยเอเราก็แบบคือมันจะเป็นพลังงานที่ออกมาจากงานอ่ะหนูเห็นเลยบอกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่พี่ปุ้ยส่งงานนะคะภาพมันซ้อนกันติดกันเลยอ่ะเราก็เห็นว่าเนี่ยมันถ้ามีความกังวลนะคะเวลามันส่งมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะแล้วทีนี้หนูก็เห็นเวลาที่พี่ปุ้ยส่งแล้วแท็กพระอาจารย์เนี่ยคือตอนตี 4เป็นหนูดูเวลาผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าเออมันก็เห็นมันจะเป็นพลังงานออกไปเลยค่ะแล้วว่าโอ้ตายแล้วไอ้เราก็รู้แล้วว่าที่เราเนี่ยต้องมีพลภาวะอะไรอย่างนี้แน่ๆแล้วพี่ปุ้ยส่งการบ้านนะคะก็เลยว่าเออแล้วล่าสุดนี่คือพี่ปุ้ยออกจากห้อง
ไม่แน่ใจว่ากดออกหรือว่าเครื่องมันรวนอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยว่าเอ๊ะแล้ววันนี้พี่ปุ้ยมาส่งการบ้านเนี่ยจริงๆด้วยพี่มีความกังวลเรื่องนี้จริงด้วยค่ะมันก็ออกมาทางเนี้ยค่ะก็เราก็รู้สึกว่าอยากมาเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยค่ะแล้วก็มันก็เห็นตัวเองอ่ะหนูก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนหนูก็เข้าใจพี่เลยเพราะว่ามันก็ผ่านมาแล้วอะค่ะก็เป็นกำลังใจให้ปุ้ยนะคะอนุโมทนาทุกผลงานที่บำเพ็ญร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะดูปุ้ยจะเชื่อมโยงกับอะไรนะความสภาวะมันจะไปทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มันรับสัมผัสนั้นได้เนาะดูมันจะสัมพันธ์กันเลยเนาะกับสภาวะเราว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ก็รับข้อมูลสภาวะเราได้มันก็ไปด้วยกันเลยแบบนี้น่ะเราจะถ้าเป็นผู้ที่ไม่ได้มาเรียนรู้ตรงนี้บางทีท่านก็จะไม่เชื่อนะว่ามันมีพลังงานทำให้อุปกรณ์ต่างๆเรามีปัญหาได้แม้ว่าบางครั้งน่ะเราคือพอเรื่องของอุปกรณ์นี่นะคะบางคนเนี่ยมีวิบากขนาดที่ว่าเหมือนทำเยอะๆทำเสร็จแล้วมันหายไปเลยนะมันหายไปมันดูมันไม่น่าเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้แต่มันก็เกิดขึ้นได้เนี่ยตรงนี้น่ะที่บอกว่านำมาทำน่ะมันทำให้สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมันมาสร้างสิ่งที่มองเห็นให้เราได้อ่ะพอพวกเรามาเรียนรู้พวกเราก็จะมันได้จริงนะมันเห็นสภาพนั้นอยู่ที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าวางใจได้มันก็จะได้บางงานที่มันหายไปเนี่ยพอเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันก็จะกลับคืนมาได้นะคะแต่ของปุ้ยหายไปเลยเหรอคะ